รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเล่นละครต้องเล่นในทุกบทบาทใช่ไหมจ๊ะเป็นคนดีก็ได้เป็นคนเลวก็ได้ค่ะแบลก็ได้ค่ะเราไม่มีแบบแอบหวานๆบ้างหรอก็สวยนะชเบลนี่แบบเซ็กซี่นะเหรออ๋อไม่ต้องละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพราะว่าเริ่มไม่ใช่ละรู้จริงๆเมนูนี้ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยง่ายๆอยู่คอนโดทำได้จริงๆสวัสดีครับต้อนรับคุณชมนะฮะก็สู่กินกันป่ะแขกรับเชิญวันนี้ต้องบอกเป็นคู่จิ้นพระนางสุดฮอตนะฮะขอต้อนรับชเบลแล้วก็น้องพลอยครับสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมน้ำมาแต่น้ำมาแต่ย่าแซวผมน้ำมาหนึ่งไม่เป็นไรสวยอยู่แล้วจ้ะใจพลอยนั่งไกลพี่อ่ะเขาให้ผู้หญิงนั่งตรงกลางครับทำไมคะชเบลทำไมมาครั้งนี้แรงกับพี่อย่างงี้ปกติถ้ามานะมากับชนีด้วยกันน่าจะรีบปิดรายการมากแต่วันนี้คือรู้ทางก็เลยแบบพลอยมาเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายมาใช่พอเพื่อนมาสนิทเป็นผู้ชายมาบรรยากาศเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าพลอยแบบตัวสูงใหญ่อ่ะพี่กลัวช่างอยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กเข้าเรื่องเถอะคือการเล่นละครของเธอสองคนเฉียดไปเฉียดมาตลอดเลยครับจนมาได้เล่นเรื่องล่าสุดด้วยกันคือดงพญาเย็นครับแล้วเรตติ้งแบบสูงมากนะกระจุยกระจายอยู่อะไรที่ทำให้คนดูแบบชื่นชอบในคู่พระนางในเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสู้ไปด้วยกันความสู้ไปด้วยกันแล้วความดิบความเลียวครับบู๊ใช่ไหมใช่ความแบบความยากลำบากด้วยอะไรเงี้ยเพราะสมัยนี้มันไม่ค่อยมีหรอกนะแบบว่าจะไปลำบากด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แบบไปลำบากไปว่าจนภัยด้วยกันเจ็บก็ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างกับการที่แบบเป็นพระเอกแล้วแบบว่าครั้งนี้เนี่ยเรตติ้งถล่มทลายตอนนี้ละครติดต่อกี่เรื่องแล้วจ๊ะเอาอย่างแรกก่อนคือรู้สึกดีครับแล้วก็แบบขอบคุณผู้ชมที่เขาแบบให้ความสนใจเยอะก็ทำให้นักแสดงเขาหายเหนื่อยกันไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีละครติดต่อกันมาเยอะครับแต่ค่อนข้างหนักใจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นละครอีสานหมดเลยโอ้โหนะแต่คือพอยังเป็นคนเหนือใช่ครับแล้วทำไงต้องเราก็ต้องพูดภาษาอีสานก็ต้องไปหัดต้องไปแบบไปเรียนหรือแบบไปพูดกับคนที่เขาเป็นคนอีสานจริงๆอะไรเงี้ยเล่นละครต้องเล่นทุกบทบาทใช่ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเป็นคนดีก็ได้เป็นคนเลวก็ได้นี่ชอบทุกรูปแบบนะคะได้ทุกรูปแบบแบลก็ได้ค่ะมาครั้งนี้ชาเบลโตขึ้นนะชาเบลกันเซียวขึ้นมาครั้งนี้เซียวตกลงเธอสองคนนี้เป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงกันแน่เพราะว่าดูสนิทกันแบบรวดเร็วบอกพี่สีเพราะว่าน่าจะจิ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าคู่จริงนี่จะตีกันหนูคิดสภาพบ้านก็คือบ้านเละทั้งวันอะทำไมอะตีกันบ้านแตกมันไม่แมทกันหรอคือผู้กำกับบอกว่าจริงๆถ้าคู่นี้ถ้าไปเจอกันจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเป็นคู่จริงๆในชีวิตจริงกันคือน่าจะมองภาพไม่ออกเลยน่าจะแบบบ้านกระจุยกระจายเพราะว่าอยู่ในกองก็แบบเถียงกันเถียงกันใหญ่เถียงกันทั้งวันทั้งคืนไม่จะเบลแต่ว่าเขากล้ามแน่นเธอไม่มีหวั่นไหวหรอหวั่นไหวอยู่ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวละครเราต้องเล่นละครนิดนึงว่าเฮ้ยเราชอบกันนิดนึงไม่ได้หรอทำไมเวลามันบอกถ้ามันไม่ได้มันคือไม่ได้หรอคือมันคือไอตอนที่เล่นอะ5-4-3มันเล่นได้ครับแต่พอ5-4-3พุ่มกับเขาสั่งคัทเสร็จปุ๊บแบบมันก็จะแบบเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วตอนนี้เนี่ยเขาหุ่นแซ่บเขาสวยนะเราไม่มีแบบแอบหวั่นไหวบ้างหรอมองตาแล้วเขาสวยนะชเบลนี้แบบเซ็กซี่นะเขาอยู่ในกองเขาชอบอ๋อไม่ต้องละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพราะว่าเริ่มไม่ได้แล้วตอนแรกก็มองอยู่ยังไงอยู่ในกองเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าคนแบบคนมีเป็นร้อยคนก็เยอะใช่และเชอร์เบลเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเป็นคนขาวใช่ไหมใช่เขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแบบคือเขารีบเปลี่ยนแล้วเขาเป็นคนแบบแมนๆเขาก็เปลี่ยนแบบถอดตรงนั้นเลยคือแบบคือปกติอ่ะมันจะมีเต็นท์ใช่ไงแต่ด้วยความที่คนเยอะแล้วแบบซีนหนึ่งมันเข้าเป็นสิบอ่ะแล้วเต็นท์มันแย่งกันไม่ทันที่ไหนรอแล้วเราก็แบบว่าอุ้ยเราก็รีบอ่ะเราก็แต่เราใส่สายเดี่ยวนะข้างในจะเป็นสายเดี่ยวเสื้อกล้ามเนี่ยแล้วก็ถอดออกแต่คือผิวเรากับเสื้อกล้ามสีเนื้อเนี่ยคือสีเดียวกันเลยมันก็เหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรแต่เวลาเชอร์เบลเปลี่ยนนี่พอต้องรีบไปซับหน้านะเพราะว่าที่ซับหน้ามันใกล้บอกไปซับหน้าหน่อยซับหน้าพอเขาก็มองเงี้ยโอ้โหอะไรแล้วไม่หวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่นะไม่หวั่นไหวครับเพื่อนมันรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วใช่มันรู้ไส้รู้พุงมันแบบคือเขาก็เห็นเราเป็นผู้หญิงแหละแต่ว่าสำหรับเขาทางความรู้สึกเขาจะรู้สึกเราเป็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งของเขาเหมือนกันเห็นเวลาแบบทั้งคู่เนี่ยเข้ากองทีไรมันจะมีเรื่องลี้ลับที่แบบคุณสองคนสัมผัสได้หรอกองนี้มากกว่าเพราะสถานที่ที่เราไปน่าจะมีแค่กองนี้ของพลอยนะเพราะว่าเหมือนว่าเจออะไรกันเราเป็นกลุ่มคนดีมากๆอยู่แล้วไงครับแล้วก็แบบพอคนดีมาเจอคนดีด้วยกันไม่หนูจะบอกให้นะว่า
เนี่ยบางทีอ่ะเราไปที่ที่แบบว่าเป็นวัดล้างอ่ะใช่นี่ก็ปากแบบโอ้ปากนำพาหรอกเขาไม่ให้พูดใช่ไหมนานๆเจอเพื่อนทีนึงผมก็เฮฮาแล้วแล้วพระจะพูดจนหนูบอกว่าพอยไม่ได้ว่านะแต่ช่วยดูด้วยว่าพระอยู่ข้างหลังคืนนั้นเข้าฉากกันแล้วแบบมันก็เป็นฉากที่นอนปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอยก็เหมือนได้ยินเสียงคัดเขาก็สั่งคัดอะไรเงี้ยพอยก็ลุกขึ้นมาพ่วงกับก็วอผ่านมาเฮ้ยลุกขึ้นมาทำไมยังไม่ได้สั่งคัดเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่สั่งคัดแบบว่าห้ามหยุดเล่นนี่ก็ไปเถียงเขาว่าก็เมื่อกี้ผมได้ยินพี่บอกคัดหนูก็จับเลยปุ๊บห้ามพูดบอกว่าคือเราจำหนูเป็นคนบอกว่าจำเสียงได้แล้วหนูได้ยินเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงแบบมันเสียงทุ้มอ่ะมันไม่ใช่เสียงว่วงกลับหนูก็เลยจับมันไม่ใช่เสียงคัดมันจะเป็นแบบอีกแบบนึงเสียงใช่มันจะทุ้มๆเย็นก็คือได้ยินทั้งคู่ใช่แต่พอเขาพูดเราก็จะบอกฮะเราก็เลยรีบจับเขาหลังจากนั้นได้พูดจากันพอนะคุณเชอร์เบลเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสังเกตสถานที่ก่อนเราจะสังเกตสถานที่ว่าได้ไหมที่นี่พอทำตัวแบบหยาบกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดแบบดูแบบมันดูหน้าแบบมีทรงมีสารก็คือแบบไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เล่นก็คือจะมีเซนในเรื่องนี้ทั้งคู่ยังเพราะว่าอย่างมีอันนึงที่แบบพูดฉากเรื่องบอกว่าจะตายตามพ่อแล้วเขาให้พูดตรงสารตะเคียนอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเหมือนสารตะเคียนอยู่เนี้ยแล้วเรายืนพูดกับพ่ออยู่ตรงเนี้ยหนูก็คือหันไปแล้วหนูไม่ได้อยากตายจริงค่ะพี่ตามบทมันบอกให้พูดหนูก็ต้องขออนุญาตทำงานหนูก็แบบยืนเพราะมันมีชุดไทยอะไรอยู่ตรงนี้แขวนเต็มอ่ะแล้วหนูก็แบบระหว่างพูดบทคือตาหนูก็ตรงเนี้ยมันโฟกัสมากชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วเซนมาครับคือพลอยนี่เป็นคนที่ทะเลนมาอยากพูดกับทะเลนอ่ะเรียกว่าขี้แกล้งดีกว่าขี้แกล้งเราเรียกว่าขี้แกล้งดีนะเราปิดแมสกันอยู่ไม่ได้ดูน่ารักขี้แกล้งชอบแกล้งคนในกองไปทั่วแกล้งอะไรบ้างฮะชอบไปแย่คนนู้นแย่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบหาเรื่องกวนเขาไว้ตลอดเวลาทำไมชอบไปกวนคนนู้นคือระหว่างรอเข้าฉากมานานเนี่ยแล้วพลอยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรดีวะที่แบบให้ทุกคนมี energy กันเพราะก็เลยเข้าไปแกล้งเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาคือพลอยกลับโดนแกล้งเองโดนเขาลุมกลับกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปนั่งคนเดียวแบบนั่งจ่องอยู่คนเดียวเล่นกับใครไม่ได้แล้วพอกำลังจะอ้าปากทำไมจะอะไรอีกเนี่ยไม่มีแล้วเห็นเชเบลอย่างนี้นะถึงเวลาที่แบบเธอจะเอาจริงนะพอยนี่ถึงต้องขอร้องขอชีวิตเลยถูกไหมเวลาที่เธอวีดอ่ะใช่คือมันจะมีบางทีเราแบบว่าวันนี้แบบตั้งใจว่าแบบมาด้วยจิตความเป็นคนดีว่าวันนี้ฉันจะไม่ทำเพื่อนฉันจะไม่พูดจาไม่ดีใส่เพื่อนฉันจะเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นไรไม่รู้พอยิ่งวันไหนเธอมาแบบเงียบๆอะไรเงี้ยดีๆเงี้ยแย่อยู่นั่นแหละแย่แกล้งอยู่นั่นแย่แล้วนี่ก็บอกว่าพลอยเป็นอะไรบอกไม่ได้จนแบบไม่ไหวแล้วทำไมมันจะเป็นอะไรนักหนาฮะเนี่ยแล้วเธอต้องขอชีวิตฉันด้วยจ้ะคือไม่ใช่คือเราคือเหมือนมันด่ามาทีนึงเรากำลังจะตอบโต้แต่คือเหมือนว่าพลอยติดอ่างแล้วคือแบบพลอยพูดไม่ทันเสร็จปุ๊บมันเหมือนมาเกือบมันด่าได้เกือบ5นาทีแล้วเรารู้สึกว่าเราพูดไม่ไหวแล้วเราขอโทษกลับแล้วละกันแบบด่าคนนึงจาก5นาทีคือแต่เราคือบอกคืออะไรอีกคืออะไรจะเอาอะไรอีกผมว่ามันไม่ต้องไม่จะเป็นเราพ้อยมาอย่างนี้ดูเรียบร้อยเนอะถ้าสมมุติถ้าแบบอยู่ในกองกันเองนี่อยู่ในกองกันเองใช่จะมันต้องกันแกล้งกันแกล้งอย่างแม่มดดำก็รักคือถ้าเกิดอย่างอันนี้คือเรามาเขาเกาะนะเขาจะดูร้ายแต่ว่าจริงๆอ่ะเบื้องหลังอ่ะเวลาแบบไม่ได้ทำงานเวลาเรื่องส่วนตัวปรึกษาหรือมีอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาพอยเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเป็นคนใจเย็นนะแล้วเขาแบบให้คำแนะนำที่ดีแล้วก็ได้ให้คำแนะนำแบบบางทีเราจะไม่เข้าใจแบบเพื่อนผู้ชายหรืออะไรอารมณ์ใครประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จะถามมุมมองเขาว่าแบบเอ้ยมันคิดประมาณยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอธิบายแบบเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีนี่พูดถึงความประทับใจเลยนะฮะช่วงหน้าครอบครัวมันดีกว่าใครเป็นคนที่แบบชอบเข้าครัวมากกว่ากันน่าจะเป็นเชอร์เบลป้าหญิงเชอร์เบลเข้าครัวด้วยหรอเชอร์เพิ่งมาเข้าครัวตอนโควิดที่แล้วคือมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะนอนก็แล้วกลิ้งแล้วออกกำลังกายก็แล้วสั่งอาหารจนเบื่ออาหารที่สั่งอ่ะจนแบบว่าลุกขึ้นมาทำอะไรก็บ้างลองฝึกสกิลใหม่โดยการทำอาหารดูซึ่งวันนี้จะเป็นผู้นำในการเข้าครัวเพราะนั้นเราเป็นลูกมือถ้าไม่อร่อยถอดเสื้ออุ้ยไม่ถอดเสื้อผู้หญิงเลยหนูว่าต่อให้อร่อยก็โดนถอดเสื้ออยู่ไม่น่าจะแบบมีอะไรช่วยได้แล้วแหละทำใจนะเพื่อนนะไม่เป็นไรถัดเสื้อจ้ะช่วงหน้าจ้ะข้าวครัวจ้ะวันนี้เป็นข้าวเจ้าหมูผัดกันค่ะสื่ออุ้ยจริงๆเมนูนี้ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยง่ายๆอยู่คอนโดทำได้จริงๆเดี๋ยวพอยตักให้พี่ตายแล้วปกติอยู่กองฉันดูแลผู้ชายต่อหน้ากล้องก็ต้องทำให้
เด็กนี้เขาเปลี่ยนแมสน่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าแมสเยอะทำอะไรอ่ะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าหมูผัดทงคัตสึมาเราจะดูฝีมือใครเป็นคนทำนะพอยพอยครับเห็นหนูใส่แมสอยู่ใช่ไหมคะใช่จ้ะจริงๆหน้าหนูเครียดค่ะต้องมั่นใจในตัวพอยสิเชอร์เบลเขาทำออกมาอร่อยแน่นอนเนี่ยเชอร์เบลชิมคนแรกเลยนี่สูตรนี้ดัดแปลงมาจากยูทูบเหรอจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็หั่นหัวหอมหั่นเป็นค่ะคุณหั่นเป็นค่ะคุณแล้วคุณไม่หั่นหัวออกก่อนเลยคุณพระระหว่างที่เขาหั่นอยู่เราก็จะมาว่าคุณเห็นมอเตอร์ไซค์เขาไหมคะขนาดนั้นค่ะตอนแรกเขามีรถอยู่ดีๆไม่ชอบรถเก่งก็คือใช่ขายรถเก่งมาซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วซื้อช่วงหน้าไหนหน้าฝนเออแล้วเวลาฝนตกฝนตกถ่ายละครอยู่ทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนั้นแล้วก็นั่งรถตู้กลับอีกวันนึงค่อยนั่งแท็กซี่มาเอารถมอเตอร์ไซค์ทำไมต้องขายรถเก่งก็ซื้อไปเลยอีกคันนึงก็แค่นั้นเฮ้ยหั่นผิดอะเชอร์เบลเออไม่สนใจไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องขายรถคันนั้นแล้วก็ซื้อคันนี้ก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์ครับก็เลยจุดเตาค่ะเลยขายรถยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์เลยแล้ววันนึงถ้าอยากขี่ขับรถยนต์ก็คือจะขายมอเตอร์ไซค์ขายมอเตอร์ไซค์ซื้อรถไม่ใช่คือรถยนต์นั้นมันเป็นรถที่เราไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องขายไปแล้วแบบอยากซื้อรถใหม่อย่างเงี้ยเราอยากซื้อรถที่มันแบบที่ตัวเองแบบชอบไปเลยอะไรก็รอซื้อรถเก่งที่ชอบไปเลยใช่เชเบลทำไมตอนนี้เชเบลแบบดูแลหุ่นดีดีลูกโควิดโควิดมันไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะแม่มันก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มอันนี้พวกกำลังกายวนไปทำหาอะไรทำไปเรื่อยอ่ะที่บ้านแล้วไม่เอนจอยอีทติ้งก็เอนจอยอีทติ้งก็เลยต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมแต่ก็ออกกำลังกายช่วยด้วยลดไปเยอะมั้ยลดไปเยอะมั้ยเยอะอยู่แต่ว่าคืนมันหอบลงจากตอนถ่ายดงพญาเย็นด้วยคือตอนแรกอะถ่ายดงพญาเย็นประมาณ55จนมาถ่ายดงพญาเย็นอะลดจนเหลือ48เพราะว่ามันบูอ่ะแล้วมันอยู่ในป่ามันเราทำหลายอย่างมากเลยเนาะเพราะตอนแรกพอยตอนแรกก็แบบอ้วนไปนิดนึงแล้วพอถ่ายทุกคนผอมกล้ามมีช่วงนึงที่พอยอ้วนเพราะว่าพอยฉีดสเตอรอยด์ใช่ป่ะเพราะว่ากระดูกสันหลังครับมันเคลื่อนแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ให้สเตอรอยด์มาอย่าขายกล้ามเนื้อพวกนี้เนาะใช่ครับแล้วมันก็มีสเตอรอยด์แล้วพอกินสเตอรอยด์แล้วพอบวมอ่ะครับบวมพุงออกเลยก็คือต้องหยุดถ่ายเพราะพุงเออไม่หยุดนะไม่หยุดก็ถ่ายแบบพุงงั้นเลยถ่ายแบบพุงโอ้ยจะใส่น้ำซอสเยอะจังเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำอุ้ยนี่สูตรของเธอหรือ YouTube กันแน่ฉันกลัวฉันเองเพราะถ้าใส่น้ำซุปมันจะเค็มไหมเลยต้องเอาน้ำเปล่ามาเจือจางเจือจางใช่เจือจางน้ำอันนี้เราก็รอให้มันเดือดเดือดปุ๊บเราจะหมูเยอะหมูน้อยเอายังไงกลางอุ้ยจริงๆเมนูนี้ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยง่ายๆถึงเขาทำกันได้จริงสารอาหารก็ครบด้วยมีทั้งผักทั้งนี้เนาะข้าวเคิ้ลอย่างผู้จัดการหนูอ่ะไม่ชอบกินผักเลยแต่พอทำเมนูนี้คือมันกินหัวหอมหมดเลยนะแบบมันกินหมดมันเหมือนต้มมันเหมือนต้มหัวหอมแบบให้มันหวานก็จะใส่ผักก็ได้ไม่ใช่หน่อยใส่เพิ่มสักหน่อยเนาะใช่เพื่อความสวยงามเก๋ๆจ้ะเก๋ๆสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วไม่ตอบแล้วตอบเหมือนไม่เต็มสุกแล้วสุกแล้วโอเคสุกแล้วเธอค่อยๆราดนะจ๊ะนี่เรียบร้อยนะฮะสูตรนี้ปรับมาจาก YouTube เป็นสูตรของคุณเชเบลก็เปลี่ยนจากน้ำนี้มาเป็นเป็นน้ำซุปก็ต้มก็ได้ต้มเอาข้าวไปแบบค่อยๆต้มไปด้วยเลยแล้วมันจะเข้าไปรวมๆกันอร่อยดีถือว่าเป็นเมนูง่ายๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวชิมกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าขอคุยเรื่องแบบโสดไม่โสดอย่างไรเอ้ยเลิกแล้วยังไงหนูเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังมีใหม่หรือยังมียังหรอค่ะมีใหม่หรือยังมีใหม่หรือยังอุ้ยเขาตัดให้พี่ตายแล้วปกติอยู่กองฉันดูแลผู้ชายต่อหน้ากล้องก็ต้องทำให้ไงคนรับหลังก็ค่อยว่ากันอีกทีโอเคโอเคเอาแค่นี้ก็พอกุกกิไม่ตักให้ตัวเองบ้างหรอเอาตักให้ตัวเองได้เห็นไหมเห็นไหมหลักฐานมันฟ้องโดนปฏิบัติบ่อยเออกินก็คล้ายนะคล้ายมากคล้ายอะไรก็คล้ายที่ทำอยู่นี่นะเดี๋ยวเอามาแกงกันเองอย่างเงี้ยอร่อยถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมันทำง่ายทำง่ายไหมเอากลับไปทำให้ที่บ้านกินใช่แต่พ่อจะกินไหมพ่อแม่จะกินไหมไม่น่าจะกินไม่รู้จะกินอะไรแล้วแค่หั่นผักแม่ก็ไม่กินแล้วเราเปลี่ยนเป็นไม่ใส่ผักไงเอาแต่พวกแบบเนื้อสัตว์ให้เขาอย่างเดียวก็ได้ใ
ใส่อย่างนี้แหละให้แม่เขากินตอนนี้เชอร์นี่โสดโสดมานานแค่ไหนแล้วฮะนี่โป๊ยังไม่คือเอาจริงๆอ่ะเราอย่างนี้ถือว่ามิดชิดไหมมิดชิดมากนะถ้าอย่างนี้มีสเปคเลยใช่อุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยเห็นฝีมือการทำอาหารของพลอยแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้ประมาณก็ไปทำอาหารให้พี่มดดำทานบ้างได้แม่ลายนั้นเขาแล้วบอกพี่มดดำเลยนะว่าเป็นเมนูของเชอร์เขาน่าจะไม่กินเขาน่าจะรู้ใจรู้ใจแม่รู้ใจคือแบบว่าอยากให้พี่มดดำหอมไงเป็นการช่วยกินแล้วท้องเสียอะไรบ้างอันนั้นเธอแอบใส่อะไรเพิ่มตอนนี้มีกิฟต์เซตนะคะจากยาสีฟันคาปิเทโน่นะครับเพื่อปากสะอาดและช่องปากที่ดีใช้ยาสีฟันคาปิเทโน่มอบให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับฝากไว้ให้ใช้นะก็ไปซื้อทางออนไลน์กันได้เลยนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเชอร์เบลเนี่ยไม่กล้าซึ้งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความซึ้งเราก็เลยมีเป็นการท้าหน่อยถ้าทำได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าทำได้ก็ได้คือดีนั่นก็มันก็ไม่ต้องทำก็ได้อยากเห็นนะก็คืออยากให้เชอร์เบลเนี่ยบอกถึงความประทับใจกับผู้ชายคนนี้ดีใจมากๆนะที่ได้มาเป็นเพื่อนกันผ่านช่วงเวลาอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันมองตามองตามีทั้งเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ข้างกันมาตลอดทั้งละครเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจโอ้ยก็ทำได้นี่ใจแบบสั่นว่าตาเธอบ้างขอบคุณครับก็หลายๆเรื่องก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่พลอยเล่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเชอร์เบลคอยแนะนำอยู่ตลอดว่าแบบเล่นละครต้องเป็นยังไงต้องทำความรู้จักกับแบบคนในกองละครยังไงต้องอยู่ในวงการต้องใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนมาวันนึงที่เราต้องมาเล่นด้วยกันจริงๆทำงานด้วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอทำแล้วมันก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในเชอร์เบลมากแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากถึงจะไม่ค่อยได้พูดดีด้วยก็ตามนี่เห็นความแบบจริงใจสายตาไม่ออกมาเห็นไหมใช่จริงๆ จะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเรื่องดงพญาเย็นอ่ะพลอยจะไม่เล่นแล้วเชอแบบขอร้องโทรไปขอร้องพลอยขอร้องรับเล่นเรื่องนี้เถอะถ้าแบบถ้าเป็นคนอื่นไม่รู้จะเล่นออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นพลอยเชอจะสบายใจมากที่ได้เล่นกับพลอยนี่ขอบคุณเขาใช่คือต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบว่าต้องขอบคุณเขาที่เป็นมานั่นแหละขอบคุณเขาเพราะเขาต้องทำการบ้านหนักมากกับเรื่องภาษาอีสานอ๋อเขากลัวเลยใช่แล้วแบบดีใจมากที่เขาไม่ทิ้งเราอ่ะเพราะเราคิดภาพไม่ออกเลยว่าเราจะเล่นกับใครอ่ะเพราะตอนแรกพอเขาถามมาว่าเล่นเรื่องนี้นึกถึงพระเอกคนไหนที่จะเป็นคู่กัดกับเราได้เธอก็บอกพลอยต้องพลอยเท่านั้นที่จะแบบต่อปากต่อคำกับเชอร์ได้ละครก็ประสบความสำเร็จโด่งดังทีนี้ขอพูดคุยในเรื่องของสถานะหัวใจความแข็งแรงของหัวใจของคู่หน่อยนะฮะตอนนี้เชอร์นี่โสดมานานแค่ไหนแล้วฮะโสดมาเกือบปีแล้วแต่ก็แบบว่าไม่ได้ปิดกั้นนะก็มีคนเข้ามาคุยเราก็จะคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคนดีๆมาก็พร้อมใช่ถ้าเป็นคนดีคือเราก็โอเพนเราก็แบบว่าลองศึกษาได้ไม่เข็ดเรื่องความรักเขาเรียกว่าเรามองแยกกันความรักก็คืออีกเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ความรักไปไม่รอดมันเป็นคน2คนเพราะฉะนั้นมันต้องมองแยกคือเธอจะเป็นคนไม่ฝืนถูกไหมถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่มีความสุขแล้วแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นตัวต้นเหตุเราก็จะเป็นคนตัดอะไรที่มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่โอเคออกตอนนี้ถือว่าก็โสดแต่ไม่สนิทเท่าไหร่ถูกไหมมีคนคุยใช่ว้าวพอมีกี่คนน่ะเป็นคนคุยทีละคนคนคุยทีละคนทั้งหมดเป็นคนคุยทีละคนก็คือบรรจันคนหนึ่งคางคนหนึ่งไม่ใช่คือวันนี้คุยกับคนคือตอนนี้คุยกับคนไหนก็คือจะดูแลศึกษาเขาไปจนแบบว่าโอเคถ้าเกิดมีแววไปได้ก็ไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดแบบคุยมาประมาณหนึ่งแล้วเขาไม่โอเคเราก็จะแบบว่าก็บอกเขาตรงว่าไม่น่าจะไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปดีแล้วอย่างเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาเนาะใช่มาทางพลอยบ้างครับผมก็เรื่องความกี่คนเรากี่คนมาคนเดียวคือเอาพูดเป็นมันกี่คนเรียกว่าคุยดีกว่าครับคุยเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้คุยมา7 ปีแล้วนะอันนั้นนานไปครับยังไม่ได้ตกลงตรงใจใช่ครับก็เหมือนศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบางคนที่เข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเราไม่ใช่กันบางทีเราแบบเราไม่อยากแบบมานั่งฝากความหวังหรือแบบให้ความหวังซึ่งกันและกันอะไรครับเขาเป็นคนซีเรียสไหมแบบเป็นผู้ชายซีเรียสหรือว่าชิลๆถ้าเรื่องความรักพอยไม่ซีเรียสครับแต่ถ้าถามถ้าพอยังมีความรักแล้วถ้าพอมีแฟนแล้วพอจะเป็นคนแบบห่วงแฟนนิดนึงจะเป็นคนขี้หึงคือจะเราจะรู้สึกแต่เราจะรู้ว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ใช่แนวนี้คือไม่ได้ละคือรู้ว่าเจอปุ๊บแต่งตัวโป๊ทันทีเลยนี่โป๊ยังไม่คือ
คือเอาจริงๆอ่ะเราคืออย่างนี้เราก็เรียกว่าโชว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยงี้ถือว่ามิดชิดมั้ยมิดชิดมากแล้วถ้าอย่างนี้สเปคเลยใช่เลยอุ๊ยว้าวพี่ไม่อยากเปิดศึกกับแม่มดดำเนาะเพราะรักกับแม่มดดำอยู่อะไรอย่างงี้เปิดศึกกันไม่ได้เพราะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ได้อ๋อสเปคบอกสเปคหน่อยบอกสเปคหน่อยสเปคพอยไม่มีนะพอยเป็นคนอะไรก็ได้อะไรก็ได้ถ้าแบบใครก็ได้ต้องมิดชิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มรู้แย่ยังไงก็ไม่รู้เชิญเบลหนูกำลังแปลสารที่รับมาเพราะหนูอะไรก็ได้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้แค่เข้าใจกันครับแค่ว่าแบบเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลามันเป็นปัญหาที่แบบที่มันไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงอ่ะเขาทำปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพลอยรู้สึกแบบเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแล้วสบายใจไปทุกวันมันแฮปปี้กว่าครับกับการที่ว่าเรามีแฟนแล้วมานั่งเครียดมันก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วล่ะใช่ๆเราก็คุยเราก็ฟังจากมุมมองเขาแล้วก็แบบนำมาปรับใช้ของตัวเองด้วยตอนนี้แต่ละคนมีธุรกิจอะไรนอกเหนือจากเป็นดาราไหมคะเป็นดารามีอะไรนะแบรนด์เสื้อผ้าออนไลน์ขายใน IG ค่ะแบรนด์ชื่อ Black Mercy นะคะเป็นชุดสไตล์ไหนคะเซ็กซี่เปรี้ยวๆนี่มีสำหรับพี่ไหมคะสักชุดนึงก็ถ้าอยากจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะพี่ใส่ได้ไหมได้อยู่ค่ะเซ็กซี่อยู่ใช้ได้พี่ไม่มีเท้าอกเลยก็แบบว่าใส่แบบนี้แล้วก็ใส่แบบชุดกางเกงว่ายน้ำสีขาวแล้วก็ไปลงเล่นกางเกงว่ายน้ำสีขาวกางเกงว่ายน้ำสีขาวแล้วก็ลาดเปียกแบรนด์นี้เข้าไปดูใน IG เนอะถูกไหมใน IG ค่ะ Black จุด Mercy Mercy เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าขอบคุณ Mercy อันนี้ของเราเองเลยใช่ค่ะส่วนพอยต์ล่ะทำธุรกิจอะไรไม่ลูกของพอยต์ถ่ายนาเล่นละครอย่างเดียวเลยครับอย่างเดียวอย่างเดียวเลยโควิดนี่มีโควิดนี่ไหมคะถ่ายหน้าอย่างเดียวเลยครับก็คือถ่ายละครถ่ายละครอย่างเดียวช่วงนี้ถ่ายไม่ได้ทำอะไรคะดึงเกงในเล่นที่กินบุญเก่าฮะกินบุญเก่าดึงดีดหนังกระติกอยู่ที่บ้านเล่นดึงเกงในเข้าวินเล่นใช่ย่านหมดแล้วตอนนี้ฝากผลงานให้ติดตามกันหน่อยตอนนี้ก็ฝากติดตามผลงานที่ยังไม่มามันยังไม่มีพี่เอกกี้โอเคยังไม่มีใช่ก็คือฝากติดตามผลงานที่ยังไม่มีแต่ว่าละครเนี่ยติดต่อเขาแล้วเขากำลังตัดสินใจว่าจะเล่นหรือไม่เล่นครับผมก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเชิญเบลก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะเดี๋ยวจะออกช่องไหนที่ไหนยังไงเดี๋ยวก็บอกแต่ว่าเร็วๆนี้จะมีคลับไฟเดย์ออนทางช่องวันค่ะอุ้ยแซ่บของผมอะไรพลอยอยู่ดีๆก็ลืมผมลืมโปรโมทผมฝากด้วยนะครับละครเรื่อง Boss and Me ครับออนแอร์ทางช่อง GMM 25ครับนี่คือช่องนี้แหละนะฮะช่องพี่น้องติดตามผลงานทั้งคู่ด้วยวันนี้ขอบคุณนะฮะที่มาพูดคุยเรื่องความน่ารักความสนิทสนมเป็นคู่จิ้นคู่เพื่อนที่น่ารักนะฮะติดตามผลงานทั้ง2คนต่อไปนะฮะขอบคุณพลอยแล้วก็เชเบลครับขอบคุณครับผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังคลิปเบื้องหลังภาพหลุดสนุกๆได้นะฮะใน Facebook IG TikTok Twitter T-Rex Channel นะให้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะฮะ T-Rex Channel พบกับกินกันป่ะทุกวันเสาร์เวลา 16:30 นทางช่อง GMM 25แห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย